แล้วคุณสบายใจก็ขอให้อยู่กันให้ถึง65นะไม่ต้องมาห่วงผมด้วยผมเนี่ยเรื่องสุขภาพผมนะมันก็มีนิดหน่อยที่ผมช่วงโควิดผมลงปอดจริงไอ้ถามว่าพูดแล้วมีเหนื่อยอันนี้ก็นิดหน่อยแต่ทุกอย่างความดันปกติแล้วยังดันได้ปกติด้วยว่าคุณชูวิทย์ไม่ต้องมาห่วงผมอ่ะผมไม่ห่วงคุณเดินจะล้มแผลอยู่เนี่ยนะเจอเขากินข้าวมือผมโอบไปเฮ้ยมันหายไปไหนหมดผมก็บอกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนฟิตจังก็ถามสิแล้วบอกที่ไม่ได้เจอผมหลังสูตรกินข้าวแล้วฝากอะไรอ่ะบอกวันนี้จะฝากบอกดื่มด้วยกันไหมโอ้ผมดื่มไม่ได้นะจะฝากอะไรก็ฝากไอ้สองหนุ่มอะไรของเขาเนี่ยไปถามสิโอ้โหแหมนี่ใครจะให้จัดเวทีวันนี้แหมจริงๆไม่นี่มันถ้ามันเป็นแบบแชมป์ได้1นาทีเขาจะยอมกราบเท้าเลยอะไรนะก็บอกพี่ต่ออยู่เวทีได้1นาทีกับเขาอยู่บนเวทีได้1นาทีกับเขานะคือนี่ไอ้อย่างนี้ไม่ต้องมุกนี้ไม่ต้องเลยเพราะอะไรถ้าอยู่บนเวทีได้1นาทีคือเขาก็แค่ว่าทํา1นาทีปั๊บเก่งปั๊บมันก็ต้องวิ่งเข้ามาถีบผมก่อนถูกมั้ยแล้วจะเอาซีนแค่นี้โธ่แล้วผมจะไปวิ่งมันเอาลงจากเวทีเหรอใช่ไหมหรือผมสวนมันไปก็แล้วแต่คนละหมัดมันก็อะไรก็แค่นี้เขาต้องการก็เอาไว้นอกเวทีดีกว่าเอาให้อยู่ได้เกินหนึ่งนาทีแต่ไม่เกี่ยวกับผมนะต่อรู้สึกยังไงครับว่าประกาศให้รางวัล1,000 บาทกับคนแค่บอดแต่การทำมาผิดที่ต่อเกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายดีสิไปนี่ไปเอาคนอื่นมาติดคุกแทนก็ดีรีบเลยนะแล้วผมนี่ถ้าผมทำผิดอย่างที่คุณพูดนะเขาให้แสนใช่ไหมอ่ะผมให้ล้านหนึ่งไปรีบมาแต่ตอนติดคุกให้เขาส่งค่าผัดมือละ 3,000 นะให้ล้านหนึ่งนี่ยังไงคะก็คือว่าถ้าผมทำผิดจริงถูกไหมแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนั้นมาปั้นนะก็โดนด้วยกันทั้งคู่เอาดีกว่าไหมเอาพี่ให้ล้านหนึ่งเลยอ้าวถ้าคนนั้นบอกว่าผมเขาบอกว่าอะไรเอาผมไปถ่ายพี่กฎหมายเดี๋ยวกฎหมายอะไรเดี๋ยวต้องพูดสิเดี๋ยวมันเอากฎหมายจราจรมาให้ผมกฎหมายไม่กฎหมายอะไรเดี๋ยวต้องถามเอากฎหมายฟอกเงินเดี๋ยวกฎหมายอยากสิต้องกฎหมายหลักไอ้กฎหมายแบบทั่วไปอย่างนี้เราก็เสียเปรียบสิเดี๋ยวก็เริ่มกฎหมายสีเทาอะไรพวกนี้ประมาณนี้เอาถึงว่ากฎหมายฟอกเงินเลยดีกว่าถ้ามันเอาดำเนินคดีผมเรื่องกฎหมายฟอกเงินได้อันนี้ชัดเจนถูกไหมเขาคือกว่าจะถึงตรงนั้นมันต้องมีก็ให้คนแจ้งเลยจริงๆปปม.เขามีอยู่แล้วเงินรางวัลผมแถมให้อีกถ้าเปิดว่าตรวจสอบได้ว่าผมฟอกเงินให้ไอ้ธุรกิจพวกนี้ไอ้ที่ว่าผิดกฎหมายนะแต่ถ้ามันไม่ได้คุณมาคุณก็โดนด้วยนะถูกไหมเดี๋ยวมันเล่นการพนันกันบนโต๊ะไม่ดีจะไปพูดนะเรื่องของที่สันทนากับคุณชูวิทย์จะจบยังไงก็จบไปตั้งแต่วันก่อนที่เขาพูดถึงผมแล้วนะก็จบแบบชาติหน้าเขาไปเจอกันไงเขาบอกว่าจะตามก่อนหลังที่ตัดชาติจะมีโอ้หน้าเขาตายฮะไม่ได้ตามก่อนหลังที่ตัดชาติก็เอาว่าอาทิตย์นี้ให้พ้นก่อนนะผมก็จะบอกพิกัดปักหมุดให้เป็นระยะตามไปให้ดีนะนะแต่ตอนกลับถ้ากลับแล้วกลับไม่ถึงบ้านไม่เกี่ยวกับผมรับทราบนะถูกไหมไอ้คนอื่นเขาหมั่นไส้คุณตกลงประเทศนี้77ล้านคนเขารักคุณทุกคนนะเขาเกลียดผมหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เกลียดคุณหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาก็จะตามคุณปากบุตรคุณเหมือนกันตามเกาะหลังคุณไปเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอะไรรุนแรงสังคมไม่ต้องมาถามผมนะผมไม่รู้ด้วยอยากจะฝากอะไรถึงคุณชูวิทย์ไหมคะช่วงท้ายของการแถลงข่าววันนี้อะไรนะอยากจะฝากอะไรถึงคุณชูวิทย์ก็ผมว่าเขาน่าจะหาอะไรที่เขาคือเหมาะกับเขาอะนะที่ว่าจะได้นอนสบายๆอะไปเลือกไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วมันได้นอนได้พักก่อนได้เต็มที่อะไปหาที่เหมาะๆนะตอบคำถามความรู้สึกเมื่อวานนี้ครับเกิดคุณชีวิตถึงตัวพี่ต่อจะมีการยังไงบ้างนี่ผมพูดเลยนะจริงๆนะผมก็คุณนี่เห็นไหมคือมันเข้ารัศมีนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะจริงๆมันสัญชาตญาณผมนะนี่ถ้าเข้ามาเหลื่อมมาอีกนิดนึงนะคือผมเท้ามันยาวกว่ามือถูกไหมผมบางทีผมก็ยังคิดอยู่นะเท้าผมจะไปก่อนถูกไหมแต่ผมก็ยังไว้นิดก็ถึงบอกให้คนอื่นนะแต่ถ้ามันล่วงล้ำเข้ามาในรัศมีทำการผมนะก็ต้องกระเด็นไปก่อนนะแต่ผมก็ยังดีว่าไม่เกิดเหตุการณ์เพราะอะไรถ้าขืนปุ๊บเดี๋ยวแม่งตะลุมบุญพวกน้องๆนะ
อยู่กันเป็นคนมันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแน่ผมก็ยังบอกเฮ้ยเรายังเหมือนเดิมแม้ว่าวัยนี้นะ63เราก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมนะผมทำงานมาเยอะมันในเรื่องอย่างนี้นั่นถึงบอกก็ยังดีเมื่อวานเหตุการณ์ก็ผ่านไปก็เข้ามาสวนแน่นะพี่นะสวนอะไรนะอะไรยาวกว่าฮะอะไรยาวกว่าล่ะจะไอ้อย่างนั้นมันอย่างเงี้ยมันใกล้ไปมันต้องของที่ยาวกว่าอะไรอ่ะก็ตรงนั้นเราก็ต้องใช่ไหมมันก็ต้องกระเด็นออกไปก่อนสิมันจะมาให้เราถึงตัวได้ไงอ่ะก็เนี่ยก็ยังดีผมก็ยังไว้ครึ่งทางนะเอาแล้วเขาก็ถอยกลับผมไม่ถอยอยู่แล้วใครไปบอกบางคนบอกว่าผมถอยผมบอกแม่งยังไม่ได้เข้ามุมเลยถูกไหมจะไปถอยทำไมก็ยังยืนอยู่กลางเวทีพยายามเรียกพี่ต่อเวลาต้องกว้างพี่จะแลกไปลงมาข้างอะไรนะเรียกพี่ต่อลงมาข้างเวลาต้องกว้างและนี่อย่างเงี้ยก็ผมจะลงไหมนี่ยุทธวิธีจะลงไหมฝึกเรียนมาเนี่ยจะลงไหมถามคำเดียวแต่ไอ้ความยุทธวิธีเขาจะเกาะหลังผมมันเกาะให้ตลอดนะมันเกาะให้ครบเดือนนะกลัวจะหายหน้าไปก่อนนะสิเอามีอะไรเพิ่มเติมเชิญอะไรนะเปล่าก็เป็นเรื่องคือเขาผิดพลาดมาถึงคดีก็ดำเนินคดีก็แจ้งรายวันได้ผมก็พร้อมรู้ไหมผมก็พร้อมแจ้งส่วนเขาจะทำอะไรก็ทำไปผมติดตามทันทราบผมถ้ามันหมิ่นเหม่เข้าข้อกฎหมายก็ดำเนินการรวมถึงคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปเอาชวนเขามาเยอะเลยไปชวนคนอื่นเขามาโดดร้อนด้วยเลยฮะโอ้ลืมมาแฟ้มมาก็เป็นปึกแล้วเนี่ยหลายคดีแล้วไหนคดีแล้วครับก็ที่เรื่องผับบาร์เขาก่อนใช่ไหมแล้วก็เรื่องหมิ่นประมาทในวันนั้นที่นะเรื่องจี๊ปหมานู่นนี่แล้วเมื่อวานที่มาไลฟ์สดมาเข้ารายการกับสำนักหนึ่งอันนั้นที่ร่วมกับท่านคุณเสรีพิสุทธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานสดๆใช่ไหมเมื่อวานสดๆก็หลายกี่คดีแล้วเนี่ยถูกไหมก็เขาช่วยสะสมแต้มให้ครบนะอาทิตย์นี้เอาให้ครบ10คดีนะเร่งทำยอดหน่อยนะก็ไปดูกันละกันมันสูติบัตรเอามาวัดดูกันได้ได้ผมเกิด02 2502เขาเกิดปีไหนล่ะก็ไม่รู้แต่เมื่อวานเขาอายุ65แล้วขึ้นวัยจังเลยอายุฮะเขาอ่อนกว่าผมแน่นอนคุยกันเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยมันไม่ต้องถามมันถามกันมาหลายสิบปีแล้วเขาก็เรียกผมพี่ตลอดไม่ได้เรียกเพราะความเป็นลูกพี่แต่เรียกพี่เพราะผมว่าอายุฮะผมอ่ะแหมก็เนี่ยใช้ชีวิตแบบผมอ่ะใช่ไหมสนุกกระหนานสบายใจมันก็ไม่ไปเครียดอะไรใช่ไหมก็ไม่รู้สิเขาย่นไปขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เคยฉีดแล้วทัดเข็มก็ไม่มีนะก็เลยไม่รู้จะแนะนำสูตรไหนไม่มีจริงๆครับธรรมชาติที่ผมบอกธรรมชาติก็ออกกำลังบ้างนิดหน่อยยายังไม่เลยยาที่เสริมยาเสริมฮะความดันปกตินะปกติมากเลยก็ยังโชว์ฟิตเจอพี่คุณชูวิทย์ก็โชว์ฟิตแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะนี่ฮะอ๋อให้เขาฟิตซ้อมมาให้ดีแล้วกันนะถึงเวลาถ้าเข้ามาในรัศมีทำการผมก็คงไม่ผิดหวังนะครับนะได้ไม่ต้องกวนอะไรกันอีกหลายท่านครับนะถ้าเกิดมีอีกขออนุญาตมาก็ไม่รู้ถ้ามันจะมีประเด็นก็ให้เขาเปิดแล้วกันอย่าเป็นผมเลยแต่แสดงว่าหลังจากนี้ที่จะแจ้งพี่กลับเลยนะไปไหนแจ้งเลยก็ผมแจ้งไงก็ใครถามผมก็แจ้งใช่ไหมแจ้งก็แจ้งเอาที่เปิดนะแต่ที่รับก็ขอส่วนตัวบ้างอย่าตามไปถึงขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าแม้แต่เขาจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังเกาะหลังที่ไปตลอดเหรออะไรนะก็ไม่รู้สิแต่ผมไม่ได้แบบคนอื่นไงไม่ต้องพันข้อมือเต็มไปหมดเพราะเรื่องนี้ผมไม่ได้กังวลชีวิตผมไม่ใช่ไอ้แค่เขาตัวคนเดียวนะชีวิตผมผ่านมาเยอะแยะหลายถ้าผมเป็นแบบนั้นหรือไปทำร้ายชีวิตใครแบบไม่ถูกต้องมันก็เต็มแล้วล่ะมันก็คงร่องรอยเต็มไปหมดอ่ะผมไม่ต้องนะไม่ต้องมีแบบนั้นนะครับนะ
ขอดึงมาแฟนเชิญข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง